ระดิษฐ์คุณพูดผวนได้ไหมครับผมยังอิตรดุษเชียงรายไม่เล่นไม่เล่นผมกลัวหลุดปากเอออกอากาศไม่ได้อะไรประมาณนี้เชียงรายชายเลี้ยงนี่คนถอดผมอะไรคือใครฮะพิติ๊กครับติ๊กแสงมรกตครับพิติ๊กเต็มคนถอดมงคลให้กับน้องโอจอห้าพยัคฆ์ครับเอาละวันนี้ต้องบอกว่าสตาร์วอร์วอร์เรนนี่ก็เป็นมวยหมัดหนักอีกคนนึงซึ่งผ่านสังเวียนของไทยไฟมาอย่างหลายครั้งหลายคราวมวยซ้ายกับขวาครับต้องจับตาดูครับหุ่นไล่เลี่ยล่ำบึกเหมือนกันแหมไม่บ่อยนะครับที่น้องโอนี่จะสูงกว่าคู่ต่อสู้นะครับสูงกว่านิดเดียวครับไม่มากมายครับแข้งซ้ายสูงนะครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาคนนี้ครับสตาร์วอร์รัฐอิลลินอยครับประเทศสหรัฐแหมบอกแหมลงจะเตะแล้วต่อยขวาต่อยซ้ายสวยโอ้ยวางแข้งขวาครับทุกโอตัดล่างครับสตาร์บูนแม่แข้งซ้ายสวยนี่ก็เป็นมวยเลยครับขวาคืนมาครับน้องโอเรียกว่ามวยสายเด็ดร็อกครับวางแข้งซ้ายคืนยังไงยังไงเจอฮุกซ้ายหน้าของน้องโอครับเกือบไปครับเตะขวาครับน้องโอแต่ก็ยืนมวยสวยนะครับเนี่ยสตาร์วอร์แต่ว่าการป้องกันยังไม่ดีครับพยายามจะถีบซ้ายครับสตาร์วอร์ครับสายตานี้จ้องขม่งที่เดียวขยับเข้าไปครับน้องโอจะแบกตีเข่าขวาไปครับสตาร์วอร์ต่อยสลับตัวน้องโอต่อยขวาแหมบอกว่าดึงจังหวะได้สวยช่อห้าพยักก็ลูกศิษย์ของเสียชายพัชรินทร์มีจันทร์ครับออกซ้ายหน้าครับน้องโอวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าปลวกแดงนี่มาดูกันทั้งอำเภอเลยครับโอ้ปิดอำเภอดูไทยไฟกันแล้วครับตอนนี้แน่นหนาไปทุกคนครับที่หน้าห้างเคซีเต็มเยียดครับวันนี้คนเยอะจริงๆนะครับเตะขวาครับน้องโอเกี่ยวได้ฮุกขวาแม่เสียดายครับหมัดซ้ายตรงนี่ไม่ถึงวนกับพยายามใช้หมัดนี่ครับเป็นจังหวะเด็ดเตะพักหน่อยแฉลบไปหน่อยนะครับโอ้ยดูหน้าเห็นใจมากเลยครับโอ้ยโดนแล้วทำหน้าตาหน้าสงสารอ่ะไม่ไหวเลยเตะโดนในนั้นนี่หน้าเย้เกเลยซาโบนบอกขอไว้ที่หนึ่งเขตปลอดอาวุธครับต้องระวังครับมันต้องใช้ตลอดชีวิตนี้ก็พยายามจะเตะขวาสูงครับน้องโอไม่ถึงครับขวาได้มาสอบแข้งตามด้วยหมัดขวาครับวางแข้งสวยครับน้องโอสองแข้งนี้หนักครับซาโบนบอเรนโอ้ยจับแล้วต่อยเลยไปออกขวาหน้านะครับคือตัวเองเป็นมวยถนัดซ้ายครับเรื่องที่จะไปเตะขวาเจอเกี่ยวครับเกี่ยวแล้วมัดขวาได้แม่บอกว่าโอ้ยหลายคืนครับแม่หลายหมัดครับถือว่าสวยงามนะครับหมัดนี้โอ้ยเตะขวาครับขณะที่ประสานแข้งครับตาบุญฮุกซ้ายมัดขวาแทงเข่าขวาครับน้องโอพยายามเข้าเบรกมีก้นเตี้ยด้วยบอลเลยโดนฮุกซ้ายทิ้งปลายทิ้งแม่แกจะขย่ำเลยครับน้องโอระยะเนื้อมันสั้นไปหน่อยนะครับทำให้หมัดไม่มีน้ำหนักครับเอาคืนเหมือนกันครับสตาร์วอร์บอเรนครับหมดยกที่1ครับพักกันสักครู่เดียวกลับมาตามต่อครับไทยไฟคาดเชือกปลวกแดงครับจังหวะเตะขวาของน้องโอครับติดท่อนแขนก่อนพยายามจะต่อยซ้ายลิ้นปี่นะครับแต่ไม่ถึงดีครับระยะเนื้อมันยาวไปนิดนึงดูจังหวะนี้ครับสาดแข้งขวามาครับเกี่ยวได้พยายามจะคืนด้วยหมัดนะครับสตาร์บอลหน้าตาแกนี่ดุจริงครับกะจะฮุกขวาครับทะยานเข้าหาเป็นการเป็นนิดเดียวนี่ครับจับแล้วทิ่มหมัดขวาโอ้ยเฉียวๆครับแต่เสียหลักล้มไปดูจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายตรงครับมันสุดเหยียดไปหน่อยครับถือว่าปลายหมัดครับคือถ้าเกิดยืนใกล้กว่านี้หน่อยเนี่ยยุ่งเลยนะครับน้องโอครับระยะหมัดที่สำคัญครับไล่ไปมันจะไม่หนักครับเอาละครับตามต่อนะครับต้องขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนครับแล้วก็บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดครับยกที่2ครับตาวนวอร์เรนเดินเข้าหาโอ้โหแข้งขวาของน้องโอออกนี่ระยะออกไปเลยไม่รอดิเอาไปนั่นครับโอ้โหแผ่นหลังดูสิครับไม่กล้าเหลือยอดเยี่ยมครับโอ้แข้งซ้ายไปปลายเท้าหน่อยครับสตาร์วอร์ขวาหลุดครับโดนฮุกขวาจากสตาร์วอร์ครับน้องโอเตะขวาสองแข้งครับแล้วตามด้วยหมัดครับ
เอาคืนเหมือนกันครับสตาร์บูนครับโอ้โหสู้ยิ้มตาหนีมาสู้ดีครับแลกแข่งกลางเวทีโอ้โหปัดซ้ายเอาวงในตีไม่ได้ครับแยกออกมาครับสับมือชกต่อครับเตะซ้ายครับสตาร์บูนครับแข้งขวาคืนทันควันเหมือนกันครับน้องโอเขาทำรู้สึกว่าโอ้ได้ดีครับน้องโอ้เข่ายาวๆลูกนี้สวยครับแทงได้น้ำหนักเลยครับเข่าขวาพยายามจะบวกหมัดซ้ายครับซาบูนกดเอาไว้ครับทำอะไรไม่ถนัดกรรมการภูมิกิจพรามประยูนนะครับแยกออกมาโอ้ซาบูนวางแข้งซ้ายโดนปลายแข้งตัวแกดีนะครับโอ้แต่นี่ครับวางแข้งขวาลูกนี้หนักมากครับน้องโอโอ้โหเต็มๆแข้งครับแข้งนี้ครับสวยงามครับเอาล่ะครับขยับเข้าหาครับสตาร์โบนเตะขวาเอาล่ะสตาร์โบนนี่ตัดล่างครับจังหวะดีครับสตาร์โบนลูกนี้รอจังหวะของน้องโอเตะบนแกตัดล่างทันทีเรียกว่าเห็นวาดล้านแล้วครับโอ้ยเอาแล้วครับมุมนี้ยังไงครับพี่เจ้าป๋องโอ้ยก็ถือว่าเป็นการจังหวะบวกมาที่หวาดเสียวเลยครับอ้าวฮุกซ้ายครับน้องโอแล้วก็กอดเอาไว้ครับตีเข่าขวาครับสตาร์บูนมีผ่อนหนักผ่อนเบากันทั้งคู่ครับจังหวะเร่งเครื่องก็เร่งได้ดีมาอีกแล้วครับขาและขวาโอ้ยแย้มแหมมาแหมยังไม่ถนัดนะยังไม่ถนัดนะครับออกอาวุธกันไม่ได้ครับแล้วมีเดินมีถอยนะครับเตะขวาครับอาวุธนำดีกว่าครับนำขวาแบบนี้ยกไปยังไงก็โดนครับน้องโอเปลี่ยนการครับโอ้ยเปลี่ยนการก็โดนสิครับอย่างนี้ก็โดนไปไม่ใช่น้องไอ้ครับสตาร์บูนครับกรรมการบอกน้องโอครับว่าสั่งแยกต้องแยกหมัดขวาไม่ถึงแข้งซ้ายก็หลุดครับโอ้โหลูกนี้ลูกที่สองครับดอกสองเข่าโอ้โหจะทนได้ครับมันเป็น2แรงบวกครับโอ้โหเอาละครับพักกันอีกสักครู่เดียวครับดูภาพช้าครับกลับมาชมกันต่อนะครับไทยไฟค่าเชือกปลวกแดงครับจังหวะเตะขวาครับเนี่ยก็กองเชียร์ตะโกนบอกว่าขวายาวว่าอย่างนั้นแหมยังกะน้องโอได้ยินนะครับนี่ครับลูกเข่าลูกนี้ที่เฉียวไปนิดเดียวนะมิตรพงศ์ครับแบบแทงแบบไม่ต้องจับเลยนะครับจังหวะนี้เตะขวาแต่ว่าสตาร์โบนี่เตะล่างครับทำให้น้องโอนี่ก้นจำเบาไปรอจังหวะแล้วครับสำหรับสตาร์โบนหมัดขวานี่สวยครับน้องโอแล้วแทงเข่าขวาได้ดูฮะเวียงสุดแรงครับพวกหมัดขวานี่ไม่โดนครับสตาร์โบนโอเรก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับในการชกวันนี้แต่ลูกนี้สิครับโอ้โหจึ๊กเลยครับเต็มยุ้งข้าวทนได้อย่างไรและ2แรงบวกด้วยสิครับคุณสมจิตจะก้าวเข้าหาครับแต่เข่าลอยมาพอดีเลยถือว่าใช้ได้เลยนะครับสตาร์วอร์วอร์เรนครับจากสหรัฐอเมริกาครับน้ำอึดน้ำทนยอดเยี่ยมครับครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับทางต่อยกที่3ยกสุดท้ายครับพี่น้องเด็กขยับเข้าหาแข้งขวาของโอโอเนี่ยถือว่าทำลายจังหวะคู่แข่งได้ดีครับต่อยกที่ผ่านมาเตะซ้ายครับตาบุญขีบขวาครับโอโอนี้มาบอกเลยว่ารัดกุมดีครับมิเตอร์ป๋องการตั้งการตั้งรับหรือว่าบล็อกดีครับเพราะว่าเจอคนที่เป็นมวยด้วยครับแหมเตะขวาครับโอโอฮุกซ้ายกรรมการภูกิจนะครับแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งแลกหมัดกันครับแย็บซ้ายตีเข่าขวาครับน้องโอหมัดนี้ดีชุดนี้ดีครับต่อยล่างต่อยบนดูครับการตั้งการตั้งมือป้องไว้ที่คิ้วเลยครับมองดูคู่ต่อสู้แล้ววางขวาอีกทีหนึ่งสตาร์บอลเองก็ไม่ได้เดินจริงจังครับขยับแม่เงื้อซ้ายครับเงื้อซ้ายโดนแข้งขวาไปก่อนนี่ครับแม่มีแต่เงื้อครับทำให้น้องโอนะชิงออกก่อนสตาร์โวจะขยับน้องโอก็ขยับหลอกไว้กันครับเลยไม่กล้าออกอาวุธเพราะฉะนั้นนี่ครับ1 2อีกทีนึงโอ้แต่ตั้งรับฉลาดครับน้องโอวันนี้
การยืนมวยการบล็อกแล้วลูกนี้ไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนะครับออกไปแล้วเสียของครับลูกนี้เบาๆครับมุกขวาไม่ถึงครับสตาร์โบนจะไม่จะทีบสตาร์โบนเองพยายามจะเข้าทำแล้วครับแต่ว่าด้วยจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือของลูกโอนี่ดึงจังหวะได้ดีมากครับจะฮุกขวานะครับแต่ว่าก็ไม่โดนครับขยับเข้าไปครับลากแขนซ้ายไปพอจะเตะก็เตะไม่ถึงสิโดนหมัดขวาของน้องโอเดือดไล่หมัดครับดูไม่กล้าเข้าออกหุ้นเต็มต่างคนต่างระวังด้วยนะยกนี้นะดูจังหวะระวังตัวด้วยครับต่อยไประวังไปนะครับคือโดนแล้วอาจจะหล่นได้ครับต้องระวังครับเอาแข้งต่างคนต่างออกยึกยักยึกยักมาแล้วแข็งสวยครับช่วงท้ายปลายยกครับเนี่ยครับเนื้อบ่อยนะครับแต่ว่าแกไม่ออกครับสตาร์โบนบอเรนครับหัวโดนจังหวะ2ครับนี่ฮะได้แข้งซ้ายสวยครับสตาร์โบนครับความถี่มาไหมครับกล้าออกความขยันมาไหมครับมีโอกาสโดนแล้วครับนี่ครับออกบ่อยๆไว้ก่อนนี่แหมโอ้วิ่งเข้าไปยังจะขย้ำเขาแต่ว่าแหมมันทำอะไรไม่ได้จริงตรงนี้ท้ายๆครับท้ายๆปลายยก3แข้งขวาสวยๆแข้งดีกว่าไหมฮะเอาวางไปแล้วหนึ่งแข้งถือมีความเป็นมวยสูงเลยครับตาบวนบอเรนครับแล้วก็หมดยกที่3ยกสุดท้ายครับก็น่าจะพอใจกับผลงานแล้วครับวันนี้ตาบวนบอเรนครับดูสปิริตของตาบวนครับแต่ก็ต้องยอมรับแหละครับความเก่งกาจของน้องโอและความหนึบความเหนียวของแกวางแข้งหนักมากจริงๆวันนี้เดี๋ยวมีเบสิกพื้นฐานใช่ครั้งหนึ่งนี่ครับจังหวะต่อยลำตัวครับแต่ว่าสตาร์บอลก็พยายามบวกหมัดซ้ายขวาน้องโออาศัยความไวครับหมัดนี้ครับได้หมัดขวาครับจังหวะลุกไล่ครับเตะขวานำไปก่อนครับ2ครับจังหวะ2นี่โดนเบาๆแต่ว่าพยายามบวกซ้ายนะครับสตาร์บอลทั้งคู่ต่างรัดกุมครับแหมลูกนี้โดนปลายหมัดนะโอ้ต่างคนต่างรัดกุมครับเลยมันลูกนี้ถือว่าปลายหมัดสุดๆจริงๆเลยคือจุดนั้นได้แล้วนะครับโดนจุดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเบาไปหน่อยครับแหมแต่หมัดนี้นี่สุยไปนิดเดียวเสียหลักเสียเหลี่ยมครับยิ้มแบบเขินๆครับเอาละฮะสุดท้ายก็เข้ามากอดกันแล้วบอกนี่ทุบหัวใจเลยบอกหัวใจเวลาประกาศผลครับฟังกันเลยและผู้ชนะในแมตช์นี้นะครับ The Winner isน้องโอชอ5พยัคฆ์พร้อมไทยแลนด์ยินดีกับผู้ชนะนะครับแล้วเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเชิญครั้งหน้านะครับของคุณสตาร์บอลบอลเรนนะครับ Next time please